พุทธศักราช1597การรุกรานครั้งที่2ของญี่ปุ่นหลังจากถูกสายลับสองหน้าชาวญี่ปุ่นให้ร้ายจอมพลยีซุนชินถูกสั่งออกจากตำแหน่งและถูกจับไปทรมานเดือนกรกฎาคมกองทัพเรือของโชซอนถูกถล่มราบที่เมืองชีชอนยางกองทัพญี่ปุ่นรุกขึ้นเพื่อไม่ปราณีถูกยึดจุดยุทธศาสตร์ได้สองแห่งในเดือนสิงหาคมและตั้งฐานที่มั่นในเมืองหลวงพระเจ้าซอนโจพระราชทานอภัยโทษและคืนตำแหน่งให้จอมพลดีโดยด่วนจอมพลดีสั่งรวบรวมเรือรบที่เหลืออยู่และจัดตั้งกองทัพขึ้นทันทีเขารวบรวมเรือรบที่หนีรอดจากสมรภูมิชีชอนยางมาได้12ลำและมาตั้งค่ายที่ทะเลทางใต้ซึ่งห่างจากแคนาเพียง20กิโลเมตรที่กองทัพเรือญี่ปุ่นตั้งฐานทัพอยู่ซึ่งขณะนั้นญี่ปุ่นกำลังวางแผนโจมตีพร้อมกองเรือรบมากกว่า300ลำเอ็มพิจิตรูมไกเสนอยีซุนชินขุนพลคลื่นคำราให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรคินโดใกล้ช่องแคบเมียงยาง12วันตั้งแต่ได้คืนตำแหน่งท่านจอมทัพท่านจะไปสมทบกับพวกเขาเมื่อไหร่จะหมายความว่ายังไงก็ตามพระราชโองการของฝ่าบาทมีพระบัญชาให้ท่านนำทัพไปสมทบกับกองพลทหารราบของกองทัพแม่ทัพกวนยุนอย่างนั้นไม่ใช่เหรอขอรับมีพระบัญชาเช่นนั้นหรืออะไรนะข้าขอพูดด้วยความเคารพข้าศึกมีเรือรบกว่า200ลำไหนจะคนของเราที่หนีตายละทิ้งที่มั่นกันหมดแล้วเอาที่รู้ตอนนี้จำนวนทหารหนีทัพพุ่งขึ้น50ข้าแค่ต้องการความอุ่นใจนะกองเรือรบของข้าศึก200ลำจะบุกโจมตีเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะท่านจอมทัพมีแผนการหรือมีกลศึกขับไล่พวกมันอย่างไรบ้างช่วยบอกหน่อยเถอะงั้นก็ลองฟังความเห็นของทหารหนุ่มชะกันพวกนี้ดูไหมล่ะเรามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนกันมีไหมผมพนันกันอยู่ทำไมล่ะพูดออกมาสิท่านจอมทัพโปรดช่วยขจัดความคลางแคลงใจให้เราด้วยนอกจากเรือเต่าที่เสียหายยับเยินข้างนอกแล้วท่านมีแผนการอะไรอีกบ้างนี่จะขอลังพูดกับผู้บังคับบัญชาของเจ้าอยู่นะบังอาจข้ายศใหญ่กว่าเจ้านะเจ้าหน้าหูปากก็นั่งฟังเฉยๆเจ้าก็ไม่มีสิทธิ์พูดมากเข้าใจไหมจะมาแค่มาทับรักตัวกลัวตายที่นี้ทับมาจากชีชอนยางเท่านั้นหน่อยไอเด็กเมื่อวานซืนเราเหลือเรือแค่12ลำเท่านั้นนั่นเพราะว่าข้าหนีรอดมาจากสนามรบเดนตายนั่นมาได้พูดจาอะไรหัดดูตาม้าตาเรือซะมั่งแต่ว่าท่านจอมทัพท่านรู้ดีอยู่แก่ใจเหมือนกับทุกคนศึกครั้งนี้รบไปก็ตายเปล่าข้าเห็นมากับสองตาว่าไอพวกข้าศึกมันเหี้ยมโหดและแข็งแกร่งมากแค่ไหนเราเสียทหารไปหมื่นนายแล้วท่านยังอยากจะส่งทหารที่เหลือของเราไปหาที่ตายอีกอย่างนั้นเหรอจบการประชุมเพียงเท่านี้เลิกประชุมได้ท่านจอมทัพท่านจอมทัพออกคำสั่งแล้วไม่ได้ยินหรือยังไงทุกคนออกไปได้แล้วเรื่องเร่งด่วนของเราคือซ่อมเรือและให้ทหารซ้อมรบไปได้
องทัพญี่ปุ่นผู้การโตดูกองทัพเรือเราจะต้องจับพระเจ้าซอนโจและพระเดชศึกปิดฉากสงครามนี้ให้ได้โดยไวจะให้เขารอดพ้นเงื้อมือของเราเหมือนที่แล้วมาไม่ได้เราจะต้องรวมรันบุกประสานกันอย่างต่อเนื่องให้เหมือนกับว่าพวกมันโดนพายุคลั่งทันลมเตรียมตัวให้พร้อมทันทีขอรับท่านผู้การเราจะยอมให้เจ้าโคนิชิคนบัลลังก์ราชวงศ์โชซอนแย่งความชอบจากเราไปไม่ได้เด็ดขาดแปลว่าท่านมหาเสนาฮิเดโยชิต้องการจะให้เรารอคนของท่านมาถึงซะก่อนถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นจริงเราก็คงไม่มีทางเลือกเรือลาดตระเวนกลับมาแล้วเรือลาดตระเวนกลับมาแล้วนั่นของเรือของวากิสากะใช่ไหมขอรับเขาเพิ่งกลับมาจากการออกลาดตระเวนสำรวจน่านน้ำแล้วเขาลาดตระเวนมากี่เที่ยวละ3เที่ยวแล้วขอรับนับรวมเมื่อคืนนี้ดูท่านผู้การท่านมหาเสนาส่งใครมาช่วยเรานะครับถ้าใครอยากรู้เรื่องนี้จริงๆเขาบอกมาว่าเป็นคนที่จะช่วยเหตุการณ์ศึกคนนี้สำเร็จและเป็นผู้มีปัญญารวมทั้งมีฝีมือมากพอที่จะเอาชนะเสือเท่าอย่างยีซุนชินได้ฐานปฏิบัติการหน้าของกองทัพเรือโชซอนราชองค์การไร้ประโยชน์ที่จะสู้รบกับศัตรูที่น่าเกรงขามเช่นนั้นข้าขอสั่งให้เจ้ายุบกองทัพเรือและไปสมทบกับกองทัพบกของกวนยูนซะผู้กองแบร์ทำดีที่สุดแล้วแต่พวกมันคงไม่ปล่อยเขาไว้เขาต้องทำตามหน้าที่ยังไงพวกเราก็ต้องตายนั่งลงใจนั่งลงท่านพ่อให้นั่งให้สั่งให้ลุกขึ้นนั่งนั่งลงนั่งลงไปข้าจะนายทัพวากิสากะกองทัพเรือญี่ปุ่นตัดคอเจ้าไอ้คนชั่วข้าจะตัดคอเจ้าต้องขออภัยที่ข้ามาแทรกแซงเพียงแต่ข้าทนเคลื่อนพลผ่านไปเฉยๆไม่ได้ท่านสินะคนที่ทำมหาเสนาบดีฮิเดโยชิส่งมาWe'll be right back.
ป็นทหารเรือจากจังหวัดเอฮิเมะตัวนี้ไม่ใช่ทหารเรือดูแล้วน่าจะเป็นตัวสลับมากกว่าไปนะไปลุกขึ้นไปเลยไปจุนซังจินโดฐานปฏิบัติการหน้าของโชซอนใกล้จะเคลื่อนพลแล้วที่นั่นกำลังมีการเคลื่อนไหวเต็มไปหมดมีเรือรบมากกว่า200ลำเข้ามาเทียบท่าพวกมันกำลังขนเสบียงขึ้นเรือกันขนาดใหญ่เลยและพวกมันยังปล้นสนมสมบัติและข้าวของของชาวบ้านจินจุนยองทหารลาดตระเวนก็ตามทะลุขึ้นมาต่อต้านจะโดนมันตัดจมูกแล้วจับเด็กๆมาเป็นเป้าซ้อมยิงปืนดูมันว่าอีกไม่นานอีกไม่นานพวกมันน่าจะเคลื่อนกำลังพลแล้วจริงหรือเปล่าที่ล่ำลือกันว่ากำลังหนุน 25,000 นายของพวกมันกำลังเดินทางมาจริงครับข่าวลือดูมันจะเป็นความจริงพวกมันทำราวกับไม่ยี่หรากองทัพเรือของเราเลยแม้แต่น้อยและยังคุยโวว่าจะบุกยึดเมืองหลวงประเด็นว่ามันง่ายเพียงแค่พลิกฝ่ามือนะครับเราต้องทำอะไรสักอย่างมิฉะนั้นเมืองหลวงจะต้องนองเลือดแน่เอาเนี่ยให้จุนสะและรอให้เขารายงานตอบกลับมาด้วยรับทราบครับหัวเรือเต่าต่อเสร็จแล้วหัวเรือเต่าต่อเสร็จแล้วหัวเรือเต่าต่อเสร็จแล้วนายที่รักอะไรเอาเครื่องรางมาอีกแล้วเหรอนี่ไม่ใช่ภารกิจแรกของข้านะแต่เอาเถอะข้าจะเก็บรักษามันไว้อย่างดีนะข้าไปแล้วจะดูแลตัวเองด้วยนะของทัพบกกวนอยู่จอมทัพดีขัดพระราชองค์การอีกแล้วอย่างนั้นเหรอท่านจอมทัพแค่ทำตามที่ท่านคิดว่าสมควรจะทำนะครับเขาขัดพระราชองค์การเขาก็ไม่สามารถรับรองความปลอดภัยของเขาได้อีกต่อไปจังหวัดหลายแห่งทางใต้ล้วนแตกพ่ายหมดแล้วทัพทหารราบของญี่ปุ่นมุ่งขึ้นทิศอุดรถ้าหากว่ากองเรือของบกมันล่องไปถึงเมืองหลวงโดยใช้ทะเลทางตอนใต้แล้วก็มันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะแต่เขาจะทำอะไรได้กับเรือรบเพียงแค่หยิบมือ12ลำเลยถ้าอย่างนั้นเรือรบแค่12ลำจะเป็นกำลังเสริมให้กองทัพบกได้ยังไงกันน่ะ อย่ามาพูดจายอกย้อนข้ารู้ว่าตอนนี้เขาเองก็ป่วยอยู่แล้วมันเป็นเพราะใครกันล่ะท่านจอมทัพถึงได้ป่วยไอ้สามหาวจะรู้สถานการณ์ที่นี่บ้างไหมถึงได้พูดจาเหิมเกรงแบบนี้คิโยมาสะจอมโฉดกำลังจอมประชิดป้อมประตูเมืองของเราแล้วท่านนั้นเราต้องการกำลังคนที่มีอยู่ทุกคนมาช่วยกันต้านทานข้าขอร้องท่านแม่ทัพได้โปรดส่งกำลังคนและอาวุธไปช่วยเรากองทัพเรือกำลังต่อกรอยู่กับปีศาจยักษ์นะเราทำตามพระราชองค์การได้โปรดเถอะท่านจะปฏิเสธคำขอร้องจากใจของท่านจอมทัพอย่างนั้นเหรอหน่อยจะบังอาจมากสามหาวไม่รู้ที่ต่ำที่สูงพวกจะมูยืนรออะไรกันอยู่ลากตัวมันออกไปและจับไปขังเดี๋ยวนี้ท่านแม่ทัพได้โปรดท่านแม่ทัพท่านแม่ทัพได้โปรดท่านท่านจอมทัพต้องการให้ข้าบอกกับท่านแม่ทัพว่าหากข้าศึกยึดทะเลได้ก็จะยึดโชซอนได้ท่านแม่ทัพท่านแม่ทัพได้โปรดท่านThe Beethoven!
ข้ารอมาครึ่งค่อนวันกัปตันคุรุชิมะนี่นะเลยวิธีต้อนรับแขกของท่านผู้การแห่งกองทัพจักรพรรดิพวกเราเนี่ยมัวแต่สรุปสถานการณ์ศึกอยู่นะข้าต้องขออภัยด้วยว่าแต่ว่าปกติแล้วโจรสลัดอย่างพวกเจ้าน่ะหลงพระชนพระราชายังไงเลยช่วยให้เราหูตาสว่างหน่อยเถอะข้าสำรวจภูมิประเทศแถวนั้นมาหมดแล้วหากเราใช้กระแสน้ำช่วงเช้าแล่นเรือผ่านช่องแคบช่องแคบเมียงยามเราจะสามารถหาเสบียงให้กองทัพได้อีกครั้งก่อนค่ำและแล่นเรือไปถึงเมืองหลวงได้สำเร็จเราจะไปถึงที่นั่นใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งวันครับพูดมันง่ายกว่าทำจริงมากยีซุนชินไม่ใช่ศัตรูจะปราบได้ง่ายๆพวกเราต้องแล่นเรือผ่านทะเลเปิดเพื่อไปถึงเมืองหลวงแล้วต้องบดขยี้ยีซุนชินกับกองทัพมันนี่ต่างหากแผนการที่ดีที่สุดนั้นท่านคิดว่าเพราะเหตุใดอิเดโยชิถึงส่งข้ามาวากิซากะกล้าดียังไงเรียกชื่อท่านเสนาบดีเฉยข้าจะฆ่าไอ้ยีสุนชินด้วยมือของข้าเองแล้วท่านจะอนุญาตให้โคนิชิเดินเข้าเมืองหลวงเป็นขบวนแรกหรือเปล่าท่านนี่ทำผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงยังไงซะก็อย่าไปถือสาคนของข้าเลยนะมามานั่งกันข้างคณิคุรุชิมะสาบานต่อหน้ากระบี่สะเทือนถึงขุนเขากวาดแกว่งกระบี่โลหิตนองสายน้ำท่านแม่ท่านพ่อนี่ข้าเองยีโฮพ่อดีใจที่มีเจ้าอยู่ด้วยขอรับท่านพ่อขอรับมีอะไรก็พูดมาข้าว่านี่อาจจะเป็นพรที่แฝงอยู่เหตุใดท่านพ่อไม่กราบทูลอาการป่วยแล้วขอทูลลากลับบ้านเรายังไม่ได้จัดงานศพตามประเพณีให้กับท่านย่าเลยมีเพียงป้ายบูชาชั่วคราวนั่นอนุญาตให้ทหารเราไปเข้าร่วมทัพบกเถอะแล้วบอกไปว่าท่านพ่อไม่แข็งแรงพอที่จะบัญชาการรบได้พ่อเข้าใจที่จะยังโกรธแค้นพระราชาอยู่พระราชาเคยพยายามจะสั่งประหารท่านพ่อแล้วเหตุใดท่านพ่อไม่รู้สึกขุ่นเคืองพระองค์บ้างท่านพ่อกองเรือเราเบียดเรือแค่12ลำทุนนั้นช่างน่าอัปยศที่จะเรียกว่าเราเป็นกองทัพเรือหรือต่อให้ท่านพ่อนำคนเหล่านี้คว้าชัยชนะได้พระราชาก็จะไม่เห็นความดีความชอบของท่านพ่อเป็นแน่แล้วแบบนี้ท่านพ่อจะสู้ไปเพื่ออะไรความภักดีภักดีตอบ
พระราชาจอมโอหังนั่นน่ะเหรอมีคำสอนแม่ทัพต้องจงรักภักดีต่อพระราชาเท่านั้นพระราชาต้องทำเพื่อประชาชนของพระองค์ไม่ใช่เพื่อตัวเขาเองหรอกเลยประชาชนเป็นผู้สร้างชาติแล้วเมื่อนั้นถึงจะมีพระราชาทั้งที่คนเหล่านั้นสนใจแต่จะทำเพื่อตัวเองเท่านั้นนั่นแหละขอรับกินข้าวต่อเถอะของดีมีประโยชน์ทั้งนั้นพวกเจ้าจะถูกสังหารโดยไม่ปราณีเช่นกันท่านจอมทัพท่านจอมทัพดูนั่นสินั่นมันผู้กองแบฮองซุกผู้กองแบฮองซุกนี่ทำเป็นผู้บัญชาการเรือธงอ่ะท่านผู้บัญชาการไม่ได้เลยเราอยู่ไม่ได้แล้วเป็นคนไหนเป็นเขาอ่ะท่านจะหมดเงียบอะไรอย่างนี้อะไรอ่ะไม่เห็นจะต้องทำถึงขนาดครูชิมะมิชิยุกิเสียชีวิตตอนอายุ25ปีจะเป็นคนสั่งตัดหัวเฉลยทั้งหมดและส่งหัวพวกนั้นกลับไปฝั่งโน้นใช่ไหมหลังจากที่ตัดจมูกและหูพวกมันแล้วนี่จะอยากหาเรื่องตายนักใช่ไหมเนี่ยเหตุใดถึงยั่วยุศัตรูด้วยการกระทำที่สิ้นคิดเช่นนี้แล้วทำไมจะทำไม่ได้การต่อสู้จะได้ยิ่งสนุกดูเดือดแต่ว่าพวกมันจะยังกล้าต่อกรกับเราเหรอแม่ทัพยีซุนชินไม่ใช่ศัตรูที่จะประมาทได้ง่ายๆหรอกนะมินน่าข้าถึงได้ยินลูกน้องเจ้าบางคนย้ำเกรงในความกล้าหาญของไอ้ยีซุนชินอยู่บ่อยๆสงสัยว่าความปราชัยที่หันสางคงทำให้เจ้ากลัวหัวหดเป็นเต่าอยู่ในกระดองละมั้งผู้จ่าสาวเต่าเนี่ยจะพูดให้เจ้าหายโง่เจ้าคิดว่าเพราะอะไรท่านมหาเสนาถึงส่งคำมาเพราะกองทัพมีคนอย่างพวกเจ้าที่แค่ได้ยินชื่อยีซุนชินก็กลัวจนหล่นละทีหลังจะชักดาบสุ่มสี่สุ่มห้าไม่เช่นนั้นหัวเจ้าอาจจะหลุดจากบ่าเป็นคนแรกพี่ชายข้าชื่อว่ามิชิยุกิกลายเป็นทหารของท่านมหาเสนาบดีและถูกฆ่าตายตอนท่านมหาเสนาบดีมีแผนพิชิตเมืองโชซอนข้าทำให้ท่านมหาเสนาบดีไม่พอใจเขาเข้าร่วมสงครามนี้เพื่อช่วยชีวิตข้าแต่ว่าเขาต้องตายด้วยน้ำมือของไอ้ยีซุนชิดท่านมหาเสนาบดีป่วยนักท่านเหลือเวลาไม่มากเต็มที่อีกแค่หนึ่งปีด้วยเหตุนี้ท่านจึงเร่งรีบแผ่ขยายอาณาเขตเมืองโชซอนที่ท่านมหาเสนาปรารถนานักนั้น
จะต้องตกเป็นของข้าแล้วเพราะแบบนี้ไอ้ยีซุนชินมันจะต้องตายปล่อยไว้ไม่ได้เข้าใจไหมฮารุบางทีครั้งนี้อาจจะเป็นการล้างแค้นที่สะสมให้กับพี่ข้าจะรู้ไหมว่าเขาทำแบบนั้นทำไมเขาช้างคู่ไม่ใช่เหรอเขาถูกจับได้ขนาดจะหลบหนีทำอะไรโจช้างคู่ช้างคู่ทิ้งทิ้งด้วยเขาทิ้งสั่นแล้วทำแบบนี้ถูกจับแล้วนั่นสิขอรายงานเขาถูกจับได้ใกล้เกาะโลหิตขณะกำลังหลบหนีพี่น้องเพื่อทหารร่วมรุ่นมา6ปีของข้าต้องมาตายกันหมดที่ศึกชีชอนยางวันนี้ข้าเป็นคนฝังพวกเขาด้วยมือของข้าเองข้าทนไม่ไหวแล้วจริงๆไม่ช้าก็จะถึงคราวของข้าพวกเราทุกคนต้องตายอย่างสูญเปล่าใช่ไหมท่านจอมครับเจ้าผู้จบแล้วใช่ไหมเกองทัพต้องมีวินัยไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงเข้าใจชัดนะใช่ไหมไร้ซึ่งทางออกจริงๆแล้วสินะเขาจึงฆ่ากระทั่งทหารของตัวเองทางออกนะมันจะต้องมีอยู่เสมอเกาะโลหิตช่วงขอขวดของช่องแคบกระแสน้ำบริเวณนี้เชี่ยวกรากว่ากันว่าคาดคะเนได้ยากนักไม่มีอะไรรอดผ่านแถวนี้ไปได้ตรงนี้แล้วท่านผู้เฒ่างั้นท่านจอมทัพคงคาดการณ์ได้ว่าศัตรูจะต้องผ่านมาทางช่องแคบนี้เท่านั้นน่ะหากพวกมันมองเห็นนี่เป็นข้อได้เปรียบขึ้นมาดูกระแสน้ำพวกนี้สิพวกมันจะใช้กระแสคลื่นนี้เป็นแรงส่งให้เรือแล่นพุ่งมาประทะเรือของเราเมื่อถึงตอนนั้นแล้วเราคงมิอาจต้านทานได้นะครับเพราะแบบนี้เราถึงต้องต่อเรือเต่าให้สำเร็จใช้เรือเต่าทำลายกองเรือด่านหน้าแล้วให้เรือรบของเราคอยยิงปืนใหญ่ดักสกัดจากระยะไกลแต่กว่ากระแสน้ำจะเปลี่ยนต้องรอตั้งครึ่งค่ำวันเรือเต่าจะยันข้าศึกได้นานถึงอย่างนั้นเชียวเหรตอนที่กระแสน้ำเปลี่ยนคลื่นลมทะเลจะสงบราบเรียบแต่ทว่าเสียงคลื่นลมแถวนี้มันจะแปรเปลี่ยนไปจากที่ได้ยินในตอนแรกฟังแล้วจะคล้ายกับเสียงคนร้องโหยหวนคร่ำครวญเศร้าสร้อย
ัญหาที่แท้จริงก็คือน้ำวนนี่แหละเราแทบจะไม่ได้ยินเสียงทะเลร่ำไห้นี้ในช่วงน้ำขึ้นน้ำลงสองครั้งแต่ไม่รู้ว่าทำไมเมื่อไรที่เราได้ยินเสียงนี้เหมือนนั้นจะปรากฏน้ำวนขนาดใหญ่น้ำขึ้นน้ำลงสองครั้งจะเกิดขึ้นอีกสองวันนั่นอาจจะหมายความว่าพวกเราได้ยินเสียงนั่นไหมพ่อได้ยินเสียงมันมันเสียงโหยหวนของเราทหารที่ตายในชีชอนยางเรือเต่าเป็นกลศึกเดียวที่ท่านพ่อมีใช่ไหมครับกลศึกไม่ใช่ปัญหาความกลัวสิที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วในหมู่ทหารของพ่อเรากับโรคหาเราพอมีหนทางที่จะเอาชนะไหมแล้วเราจะทำยังไงหากไม่อาจชนะได้การตัดคอทหารของเราเองแบบตอนเช้าเป็นทางเดียวที่ทำให้ทหารอยู่ในวินัยจริงเลยวิธีนั้นจะช่วยให้เราชนะศัตรูได้เลยแต่ว่าท่านพ่อก็ยังแต่เราเอามันมาใช้ได้ท่านพ่อหมายถึงความกลัวใช่ไหมครับที่ทำเลยท่านจอมทัพแก้แค้นให้พวกเราด้วยดีใจที่เจอพวกเจ้าเข้ามาสิห้องซุปผู้กองชอยผู้กองอีแก้แค้นให้พวกเราด้วยท่านจอมทัพแก้แค้นให้พวกเราเชิญเข้ามาดื่มเหล้าของข้าก่อนนี่โปรดรับเราจอกนี้ด้วยทหารพวกเจ้าจะไปไหนกันผู้กองอีฮองซุกผู้กองชอยจะไปไหนกันได้โปรดทำไมต้องรีบจากไปด้วยทำไมท่านพ่อลงมาOh!
บนเรือห้อยแม่ทัพแบนซอนงานว่าเรือเต่าของยีซุนชินไหม้ไปเรียบร้อยแล้วจริงเหรอเราส่งหน่วยสอดแนมไปหลังจากเห็นเปลวไฟและควันไฟจากฐานทัพของยีซุนชินตอนนี้เรือเต่าไหม้เป็นเท่าฐานไม่เหลือแม้แต่ซากแล้วมันเป็นเรือเต่าลำสุดท้ายที่เขามีไม่ใช่เหรอใช่แล้วครับไอ้ยีซุนชินไม่เหลือเรือเต่าแล้วตอนนี้ไตโตโมมินแปลว่าอย่าหันหลังยามหนทางมีเพียงเดินไปข้างหน้าถ้ารู้สึกได้ถึงปณิธานอันแรงกล้าของท่านผู้การในการศึกครั้งนี้จากอักษรที่ท่านเขียนนี่คือจิตวิญญาณที่พวกเราต้องการในช่วงวลีหัวต่อนี้ทุสาเธออยู่ไหนเนี่ยเตรียมออกรบเลยเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยช่วยกันด้วยจับมันจับมันกันมาจับมันจับมันให้ได้จะด้วยจับมันมาเต็มจับมันช่วยด้วยยืนนะยืนจะด้วยโอ้ยยืนจะด้วยไม่โปรดช่วยกันด้วยช่วยกันด้วย
ให้เจอสิให้เจอกันด้วยไอ้คนไหนเจอเจอด้วยไปไปเร็วๆไปเร็วๆไป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 อยู่ไหนมันอยู่ไหนยังยังยังไม่เจอเจอไม่เจอหาเจอไม่เจอหาไม่เจอเร็วเดินไปเดินดิไปชิดนัดไปเด็ดยี่ฝ่ายนัดฝ่ายนัดได้ยินไหมจับฟันหัวขาดนั่นไหมอย่าฆ่าข้าข้ามาจากหมู่บ้านชาวประมงข้าพายเรือเก่งนะนี่เห็นไหมนี่นี่ข้าพายเก่งมากเลยมันพลาดอะไรของมันนี่นี่ข้าพายเก่งจริงๆพี่พายมือหนึ่งเลยอะไรวะลอยใครวะชูปองลอยในเด็กแว้นอย่าอยู่เลยอย่าขอโทษเนี่ยกูไม่ตายกูไม่ตายแต่แม่งมาตายใส่กูไปโทษแต่ข้าข้าว่าชีวิตข้าเธอเฮ้ยสงบสติก่อนขอรับจุดสาส่งสารมาแล้วขอรับเราจะไปถึงเบียงยาในวันพรุ่งนี้เช้าเราจะเคลื่อนกำลังพลโดยใช้กระแสน้ำและกองเรือรบทั้งหมดจะมีมากกว่า330ลำแต่ว่าน่าเสียดายที่ผู้กองบัญชาการแนวหน้าเป็นคนมาใหม่ที่มหาเสนาส่งมาช่วยศึกเขามีนามว่าครูชิมะหรือที่ขนานนามกันในชื่อราชาโจรสลัดบัญชาการรบในลักษณะกองโจรแต่ยังโชคดีที่กองกำลังสนับสนุนของเขาก็คือแม่ทัพวากิซากะผู้ที่เคยพ่ายแพ้ต่อท่านในฮันซังหวังว่าท่านจอมทัพจะสบายใจขึ้นกับข่าวนี้อีกไม่นานข้าจะตามมาสมทบเมื่อทำหน้าที่มุ่งล่วงแล้วเราจะไปยูซูยงเราสู้พวกนั้นไม่ได้หากเมื่อหลังเป็นช่องแคบสั่งเคลื่อนกำลังคนเดียวนี้เลยคนที่ชื่อสงสารมาขอรับแม่ทัพโคนิชิกำลังกดดันข้าพวกเราจะต้องจับตัวพระเจ้าซอนโจตัดหน้าเขาได้แน่นอนตอนนี้พวกเราพร้อมเคลื่อนพลแล้ว
เชอร์ซอนช่างดูหอมหวนซะเหลือเกินในวันนี้ข้าชอบแผ่นดินนี้จริงสถานการณ์สิเตรียมการพร้อมหมดแล้วครับใต้ท้องเรือมีแต่พวกเฉลยศึกที่เรากวาดต้อนมาทั้งหมดและเรายังมาทุกดินปืนขึ้นเต็มลำเรือไอ้ยีซุนชินมันต้องตายแน่ไม่มีวันรอดแน่คราวนี้เต่าสักลำยังไม่มีขบวนเรือรบก็มีแค่แถวเดียวจะเป็นคนศึกได้ยังไงท่านจอมทัพเสียสติไปแล้วเขาพูดถูกพวกเราควรฟังความเห็นเขาพวกเราจะเอาชีวิตไปทิ้งแบบนี้ไม่ได้พวกเราจะต้องคิดแผนใหม่คิดแผนศึกใหม่เถอะเจ้ามีแผนใหม่แล้วอย่างนั้นเหรอเจ้ากำลังพูดเป็นในว่าเราควรจะลอบสังหารท่านจอมทัพใช่ไหมไม่ใช่นะข้าไม่ได้พูดแบบนั้นซะหน่อยโอ้ยเวลาขับผันเช่นนี้พวกเรากลับแสดงความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาไม่ได้อีกไหาเขากันเถอะหายไปหาใครข้าอาสาไปเกลี้ยกล่อมท่านจอมทัพเองหากไม่สำเร็จข้าก็ยินดีจะสละชีวิตของข้าทูลฝ่าบาทหากทรงมีพระบัญชายุบกองทัพเรือเวลานี้กระหม่อมเกรงว่าข้าศึกจะยกทัพถึงพระองค์ได้โดยปราศจากขวางหนามกระหม่อมยังมีเรือรบเหลืออยู่12ลำเพียคะหากเราสู้ตายถวายชีวิตไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ตราบใดที่กระหม่อมยังมีลมหายใจฝ่ายข้าศึกฝ่ายข้าศึกจะไม่มีวันรู้สึกปลอดภัยบนแผ่นดินของเราท่านจอมทัพข้ายอมเสี่ยงชีวิตเพื่อขอแสดงความคิดเห็นของข้าท่านจอมทัพศึกครั้งนี้มีแต่ตายเปล่ามีแต่ตายเปล่าถึงแม้พวกเราจะหลอกล่อข้าศึกมันยังบริเวณช่องแคบนั่นได้เราก็มิอาจประจันหน้ากับศัตรูหากไม่มีเรือเต่าสักลำในโปรดอย่าเพิ่งออกรบในวันนี้เลยข้าขอร้องเราขอร้องพวกเจ้ารู้สึกแบบนี้จริงๆหรือ
ได้โปรดเอาชีวิตข้าเถอะหากท่านจอมทัพเชื่อเป็นอย่างอื่นข้ายินดีตายด้วยดาบของท่านจอมทัพหากพวกเจ้ารู้สึกเช่นนั้นก็ได้ไปสั่งให้ทหารทั้งหมดมาตั้งแถวหน้าค่ายตอนนี้รับทราบรับทราบผู้กองคิมและผู้กองฮวางเอาของมาแล้วใช่ไหมขอรับจอมทัพราดได้พวกเจ้ามัวรออะไรอยู่อีกราสิขอรับจุดไฟได้ไม่ครับจอมทัพ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 จอมมาอดสูนักที่พวกเจ้าคิดถึงแต่ตัวเองรักดวงกลัวตายเป็นเต่าหัวหดความตายไรก็หนีมันไม่พ้นการหลบเลี่ยงไม่ออกศึกคือหนทางของความอยู่รอดจริงเหรอแล้วเราจะปลอดภัยบนแผ่นดินเราไหมพวกเจ้าดูให้ดีข้าสั่งเผาแผ่นดินนี้เพื่อข้าจะไปตายในทะเลนี่คือที่ที่เราจะยืนหยัดและต่อสู้อย่างเท่าหอนอย่ามัวยึดติดกับชีวิตหากเจ้าหวงแหนชีวิตเจ้าจะตายแน่นอนหากสู้จนตัวตายเจ้าจะอยู่ตลอดไปทหารเพียงหนึ่งนายที่อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ก็สามารถรบชนะทหารข้าศึก 1,000 นายได้คำกล่าวนี้มีไว้เพื่อพูดถึงสถานการณ์ของพวกเราในเวลานีท่านพ่อท่านจะนำความกลัวที่ระบาดอยู่นี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ยังไงนะพ่อหนุ่มนี่เหรอลูกชายของท่านผู้กองแบฮองซุกครับเขาเป็นผู้นำสารของจุนซะนำมาให้เราแทนอิมจุนยองที่ถูกส่งไปสอดแนบจุนซะไปพบเขาเข้าโดยบังเอิญและช่วยเขาหลบหนีมานี่คือชุดของพ่อเจ้าจะรับมันไว้ไหมอ
และเจ้าชื่ออะไรนะบาสุบองขอรับพ่อจะรบเคียงบ่าเคียงไหลกับข้าพวกเราเป็นพี่น้องร่วมรบกันมา6ปีข้าจะไม่มีวันลืมพ่อเจ้าและชื่อของเขาข้ามีเรื่องขอร้องท่านจอมทัพว่ามาสิได้โปรดอนุญาตให้ข้าขึ้นเรือรบของท่านและสู้เพื่อท่านด้วยแต่เจ้าต้องถือไม่พายมากกว่าถือดาบนะขอบคุณมากขอรับขอบคุณมากขอรับท่านแม่ข้าต้องไปแล้วตอนนี้ข้าต้องออกไปนำทัพแล้วคำอธิษฐานเดียวที่ข้าขอคือขอให้การตายของพวกเราไม่สูญเปล่ามาช่วยท่านจอมทัพอีกแล้วขอพระคุณมากพระคุณเจ้าทั้งหลายท่านจอมทัพขอบใจเจ้ามากจุนซาเต็มกำลังเริ่มตัวเริ่มพลเต็มกำลังแล่นเรือออกรบได้ออกเรือได้ออกเรือได้
แค่เมียงยาแต่บริการทวนกระแสน้ำฟังจากขบวนเรือรบด้วยขึ้นไปซะเป็นลางไหมใช่สิเฮ้ยเป็นเรือธงเลยแล้วทำไมเรือธงต้องถึงแล่นอยู่หน้าสุดแบบนี้ด้วยล่ะครับอันนี้สั่งให้กองเรือของเรานำข้าขบวนรบเดี๋ยวนี้นะครับปล่อยพวกเขาแต่ท่านจอมทัพพ่อสมรเตรียมจันบานได้เหตุใดอีซุนจินถึงไม่ชักธงบัญชาการรบของเขาขึ้นแล้วดูพวกมันสิท่านแม่ทัพต่อให้เขาชักธงขึ้นทหารเขาจะกล้าตามเขามางั้น
สั่งกองประจันบาลหนึ่งรุกได้กองประจันบาลหนึ่งรุกเตรียมปืนใหญ่ด้วยเตรียมปืนใหญ่ด้วยตาขวาหยุดถอยถูกกองหน้าถูกกองส่งครับเล็งปืนใหญ่ทุกกระบอกและธนูระเบิดทั้งหมดของเราใส่กองประจันบานหัววันครับเล็งปืนใหญ่ทุกกระบอกใส่กองระเบิดจันบานเดี๋ยวนี้เตรียมคำสั่งจากข้าผลธนูมาจากสถานีรบเล็งเป้าระทับปืนเตรียมพร้อมยิงได้คุณชินตั้งใจจะโจมตีกองเรือด่านหน้าจนเรือประจันบานฝ่ายเราเสียขบวนชนกระแทกกันเองยี่สุนชินกำลังตรึงที่มันของเขาดูจากรูปการเริ่มเหมือนว่าเสือเท่าเนี่ยกำลังรออะไรอยู่หรือเปล่างั้นพวกเราควรจะนำเรือเข้าร่วมโจมตีเป็นกำลังเสริมให้กองหน้าไหมครับยังรอดูสถานการณ์ไปอีกสักพักความกลัวไม่มีแบ่งแยกเขาด้วยเรามันส่งผลกับศัตรูได้เท่าๆกัน6ปีที่พวกนั้นพ่ายแพ้แก่เราได้ฝังความหวาดกลัวไว้ในจิตใจของทหารฝ่ายนั้นเช่นกันความกลัวไม่มีแบ่งแยกเขาด้วยเราคนนี้เองเหรอเราจะใช้ความกลัวแบบนี้เองเลยครับหากเพียงแต่เราสามารถเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าได้
จันบาล2เข้าไปกดดันให้หนักกว่าเดิมครับอาจารย์บาล2โจมตีได้คุโรชิมะยังคงส่งกองเรือเข้าไปไม่ลดละเขาเชี่ยวชาญการแล่นเรือในกระแสน้ำเชี่ยวกรากข้าว่าเรารอดูสถานการณ์ไปก่อนพวกเจ้าคอยดูให้ดีกระแสคลื่นลมจะต้องเป็นใจให้พวกเราเราจะบดขยี้เรือของพวกมันให้สิ้นชื่อในวันนี้ท่านจอมพลกระแสน้ำเชี่ยวกรากมากทำให้การเล็งเป้าของเราแม่นยำน้อยลงครับกันตักสวอร์เรือทิ้งแล้วปล่อยให้คลื่นซัดเรือเราไปถึงก่อนเลือดรับสั่งคำสั่งกองเรือของเราว่าพวกเราตรึงที่มันอีกต่อไปไม่ไหวแล้วนะครับสั่งทหารเปลี่ยนไปใช้กระสุนแตกอากาศและเตรียมสู้รบระยะประชิดเตรียมพร้อมสู้รบระยะประชิดWe'll be right back.
ชิมะกำลังจะชนะศึกครั้งนี้แล้วยีซุนชินถึงที่มันได้นานไม่เบาเลยปืนใหญ่ที่ผมอยู่มาให้หมดคนที่ช่องภายฝั่งกลับซ้ายเรือจะทำได้ไหมแต่เราทุกคนอาจจะตายได้ทำตามที่ข้าสั่งครับจะทำให้สำเร็จครับเรือที่มาด้วยคนปืนใหญ่ๆเข้าช่องไม้พายฝั่งกลับซ้ายเรือพวกเราอะไรกันอยู่รีบมาช่วยกันยกปืนใหญ่พายน้องเข้าไอ้มันจะทำอะไรเกินไปอย่าไปนะช่วยกันน้องเข้าแล้วๆเข้ามาจะใช้ความกลัวแบบนี้เองเลยครับหากเพียงแต่เราสามารถเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าได้มันจะดลบันดาลให้ผู้คนสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าความห้าวหาญแต่ว่าท่านพ่อเราจะดลบันดาลให้คนของเรา
เกิดความกล้าหาญแบบนั้นได้ด้วยวิธีใดพ่อจะเป็นผู้เสียสละหรือนี่จะเป็นจุดจบแล้วจริงๆตรึงทีมันกระแสน้ำเปลี่ยนทิศตอนนี้ทำให้กำลังเกิดน้ำวนขนาดใหญ่ครับเป็นเพราะน้ำวนทำให้น้ำที่เคยเชี่ยวครางแถวเกาะสงบลงและนั่นจะช่วยให้พวกเขามีความแม่นยำขึ้นอย่างมากถ้าเขาปักหลักอยู่ที่นั่นก็จะไม่มีใครสามารถลอดผ่านช่องแคบนั้นไปได้การรบครั้งนี้ก็จะจบสิ้นเดินหน้าเต็มกำลังไปที่เรือธงนั้นฆ่าไอ้เท่ายี่ซุนชินให้ได้ก่อนที่มันจะกลับเข้าขบวนเรือครับกองทัพเรือรบหลวงพวกมันมาแล้วครับทัพของคือสุนยอดสองมารับกองทัพI'm sorry.
เสร็จข้าละต้องปฏิบัติตามกฎหมายภายใต้กฎอัยการศึกแต่เวลานี้เรากำลังทำศึกอยู่ข้าจะขอสั่งให้เจ้าสู้จนตัวตายปกป้องเกาะเลือดแห่งนี้ด้วยชีวิตของเจ้าเข้าใจหรือเปล่าขอรับจอมทัพเราต้องไปถึงตรงกลางของช่องแคบโดยเร็วที่สุดขอรับจอมทัพเวลาได้ไร้ที่ติจริงๆผลอ่ะการระเบิดครั้งนี้จะสะเทือนไปทั่วทั้งนั้นนะพวกเราไม่มีทางตกหลุมพรางของไอ้ยีซุนชินจอมเจ้าเล่ห์เป็นแน่หรือลบหลวงของเรายังคงเดินหน้าสู่เกาะครับท่านจอมทัพมีเรื่องคุ้มด้วยย่าฝากกำลังผู้มาหาเราครับสั่งคนตระหนูตั้งขบวนรับจอมทัพทุกดินปืนอย่างนั้นเหรอท่านจอมทัพเรือที่ลอยมานั่นบรรทุกดินปืนเอาไว้จอมทัพเรือที่กำลังมุ่งหน้ามาหาเราบรรทุกดินปืนไว้ยิมจุนยองหน่วยสอดแนมของเราอยู่บนเรือลำนั้นครับพวกเรากันไปตกหลับเลยอย่างนั้นเลย
มันอยู่ที่ปืนไอ้ปืนใหญ่เดี๋ยวนี้ประกาศจอมทัพไม่มีการตอบกลับเลยครับให้พวกเขายิงมาที่ข้าเร็วเข้าจะปล่อยให้เรือลำนี้ไปถึงท่านจอมทัพไม่ได้แล้วต้องทำดีมากสิ่งที่รับของข้าพวกเราช่วยกันส่งสัญญาณเดี๋ยวเข้าทุกคนเป็นคนนั้นสิครับผู้กองเรือฟางนั่นกำลังจะพุ่งเข้าชนเรือทงสั่งเตรียมพร้อมยิงปืนใหญ่ครับหน้าพวกมันกำลังพุ่งมาหาเรานะครับThank you.
จงได้ช่วยตัวเองอย่าหวังว่าพวกนั้นจะมาช่วยเรา
ราจะไม่ไปเสริมกำลังช่วยพวกนั้นเหรอครับว่าเรือของเรากำลังจะจมแล้วครับไปเลยช่วยกันถอยเร็วเดินกันจบ
เรือพวกมันได้ก่อนจะกลับพบกระดวนและเพื่อให้เร็วกว่านี้ไม่ได้เรียงไงแต่กระแสน้ำกำลังเขียนอันตรายเกินไปนะครับถ้ารู้ว่าจังมั่งเขียนไอ้พวกพี่ไม้มันพายเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้อีกข้าต้องการได้เร็วกว่านี้นี่โอกาสเดียวของเราแล้วเร็วเข้าเร็วเต็มที่เร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเต็มที่มาโดยตลอด
ันกำลังถอยร่นแล้วดูสิพวกมันนี้ไปแล้วยิงเข้ามาสั่งถอยทัพหันเรือกลับได้กระแสน้ำเป็นใจให้กับเราอีกครั้งรายงานการรบทำลายเรือคาสมิ31ลำเรือรบฝ่ายเราไม่มีลำไหนจมเลยพวกมันจะรุกรานเรายังไงก็ช่างพวกมันน่ะทำอะไรเราไม่ได้หากมีพวกเราออกรบจริงเอาดิกินสักหน่อยนะเฮ้ยข้าของกินเต็มปากจะไม่เข้าแล้วมันอิ่มอกอิ่มใจเนี่ยข้าไม่ได้โม้นะข้าแค่จ้องตามันมันก็ฉี่ราดขี้แตกแล้วนี่เขาเรียกว่าโม้แล้วโม้แล้วไอ้ยิ่งเอาสุดเออถามจริงแล้วประวัติศาสตร์จะบันทึกไหมว่าครั้งนี้พวกเราสู้ศึกยันหนักมันต้องบันทึกทุกเสี้ยววินาทีอยู่แล้วแล้วไม่รู้สินะพวกเรายังไม่ตายถึงเวลาที่เราจะได้กลับบ้านกันสักทีละนะฉลองก่อนถึงบ้านนี่เผือกใช่หรือเปล่าจินแล้วรู้สึกดีจริงจะบรรเทาทุกข์ของพวกเขาได้ท่านพ่อขอรับท่านพ่อคิดใช้น้ำวนขนาดใหญ่นั่นได้อย่างไรหรือขอรับท่านพ่อขอรับจะถามพ่อว่าอะไรนะกระแสน้ำวนปรากฏขึ้นในช่วงเวลาที่เราสิ้นหวังที่สุดหากไม่ได้น้ำวนนั้นช่วยสวรรค์ทรงเมตตาเราสวรรค์เมตตาเหรอท่านพ่อหมายความว่าเราอาจพ่ายแพ้ศัตรูได้งั้นเหรอถูกต้องแล้วเจ้าพูดถูกและหากชาวบ้านไม่มาช่วยพ่อในตอนที่เรือใกล้จะจมตกลงชาวบ้านมาช่วยพระสวรรค์เมตตาไม่ใช่วังน้ำวนเลยขอรับเจ
้าคิดว่ายังไงล่ะคือความเมตตาจากสวรรค์กรกฎาคมปี1592ฮันซานทะเลทางตอนใต้นั่นอะไรมันคืออะไร